ไม่ใช่ค่าตัวกูรูชี้อุปสรรคสำคัญที่อาจทำให้อาร์เซนอลขายสมิธโรว์ไม่ออกเมนจาขอบนักข่าวชื่อดังทาง CBS มองว่าการย้ายทีมของเอมิลสมิธโรว์ของกลางลูกหม้อของอาร์เซนอลทีมดังแห่งสื่อพรีเมียร์ลีกอาจจะมีปัญหาเนื่องจากเรื่องความฟิตหลังได้รับบาดเจ็บเรื้อรังสตาร์วัย23ปีหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองให้กับเดอะกันเนอร์และมีส่วนร่วมในเกมที่เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเจ้าตัวอาจจะต้องหาทีมใหม่ในเดือนมกราคมเนื่องจากไม่มีที่ว่างในการออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเจคอบมองว่าอุปสรรคเดียวที่จะทำให้สมิธโรไม่สามารถย้ายทีมได้ก็คือเรื่องสภาพความฟิตแต่ก็เชื่อว่ากุนซือมิเกลอาร์เตต้าจะพยายามขายเขาออกจากทีมอย่างแน่นอนหลายๆสโมสรจะมีความกังวลเนื่องจากสมิธโรมีปัญหาเรื่องความฟิตตลอด18เดือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกให้กับอาร์เซนอลแม้แต่เกมเดียวแต่ก็ยังได้รับโอกาสอยู่บ้างจากการฝึกซ้อมที่ดีและการทำแอสซิสต์ให้กับ NDN เคเทียในเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดจากมุมมองของอาร์เตต้าเขายังไม่หมดหวังที่จะขายนักเตะออกจากทีมเพราะดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่เห็นฟอร์มที่ดีที่สุดของสมิธโรที่อาร์เซนอลและในทีมก็ไม่มีที่ว่างให้เขาแล้วขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ